ได้ยินเสียงจ้าได้ยินสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสสววััสสดดีีครับสวัสดีนักเรียนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่4แล้วโอเคสัปดาห์ที่4ก่อนที่เราจะขึ้นหัวข้อนะครับตอนนี้นักเรียนเห็นหัวข้อยังยังครับยังค่ะยังนี่โอเคเดี๋ยวต้องผู้เปิดนะแม่ครูไม่เห็นหน้าเออก็ครูยังไม่เปิดหน้าให้ดูเห็นหน้าครูเดชยังเห็นหน้าครูเดชยังยังครับยังค่ะแต่ละคนน่ารักทุกคนเลยเออเจอกันแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สี่เนาะสี่แค่หนึ่งนาทีจนวันนี้แม่ทำงานก็ยังไม่ได้แค่หนึ่งขึ้นเรื่องนี่เซฟใช่ไหมสวัสดีครับดียังสวัสดีครับไม่ได้จับตัวอะไรเลยอ้าวสวัสดียังนี่สวัสดีค่ะโอ้น่ารักแท้กินอะไรอยู่นะกินข้าวโพดใช่ไหมนั่นกินปลาต้มโก กินปลาต้มโกต้องใส่นมเด้อก่อนที่เราจะเรียนวันนี้เราไปทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมาก่อนเด้อเพราะว่าเราเรียนมา3สัปดาห์แล้วคือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชอันนี้ตอนนี้มันจะขึ้นบทที่4ละขึ้นบทที่4นะได้ยินเสียงครูมั้ยนี่ได้ยินค่ะได้ยินครับโอเคชัดเจนเนาะชัดเจนก่อนที่เราจะไปครูเดชชาติขอถามหน่อยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องปัจจัยของสิ่งมีชีวิตปัจจัยของการเจริญเติบโตของสัตว์ปัจจัยของการเจริญเติบโตของพืชนะอันนี้การปัจจัยของการเจริญเติบโตมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะแต่วันนี้ครูเดชจะถามรอบๆตัวนักเรียนเองนี่แหละคำว่าสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวนักเรียนนี่คืออะไรคืออะไรครับคืออะไรครับแล้วไม่กี่วันแล้วจะเจอหน้าครูเดชแล้วแหละวันนี้วันที่8แล้วกี่วันเลยประมาณ6 วันเปิดโรงเรียนวันที่14ไงเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคุณเดชแต่ตอนนี้คุณเดชกำลังจะอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฟังนะก่อนที่จะขึ้นบทเรียนในวันนี้นะตอนนี้กำลังออกรายการอยู่มีตั้ง3ห้องห้องป.4ห้องป.1แล้วก็ห้องป.3
แล้วก็ตอนนี้ป.2คุณเดชนี่ป.2คุณเดชคุณเดชออกรายการให้พวกเธออยู่แล้วเจอกับคุณเดชใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรคุณเดชไม่เป็นไรหรอกอ้าวก่อนที่นั้นมาขึ้นหัวข้อเลยก่อนที่จะขึ้นหัวข้อคำว่าวัสดุรอบตัวเราเนี่ยวัสดุคืออะไรครับวัสดุคือที่ทำมาเอาตอบคุณเดชเลยตอบคุณเดชตอบคุณเดชให้ชัดเจนด้วยวัสดุคืออะไรครับตาหรือว่าหมอดไม่รู้เอาเดี๋ยวก่อนครูจะอธิบายทีหลังตอนนี้ครูกำลังถามลูกๆอยู่ว่าวัสดุคืออะไรแค่นั้นเองถ้าตอบคุณเดชได้ก็แสดงว่าที่ทำเป็นวัตถุโอเคครับโอเคครั้งนี้อันนั้นชัดเจนอยู่แต่ว่าคำว่าวัสดุคืออะไรนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนตอบครูถูกแล้วแหละว่าวัสดุคือสิ่งที่จะไปทำเป็นวัตถุโอเคถูกต้องคราวนี้ครูถามหน่อยว่าวัสดุคืออะไรก่อนที่จะทำไปเป็นวัตถุวัสดุคือของค่ะของหนึ่งคือคำว่าของละอะไรครับของเล่นของใช้ของกินของใช้เดี๋ยวก่อนตอบได้ครับตอบได้หมดเลยมันไม่มีการผิดกันถูกหรอกของใช้ของเล่นของใช้โอเคอะไรอีกลองตอบก่อนเดี๋ยวครูจะสรุปให้เห็นไหมเราต้องตอบคำนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าคำว่าวัสดุรอบตัวเราเนี่ยคำว่ารอบตัวมองไปเห็นที่อยู่ในบ้านเธอมีอะไรบ้างล่ะมีของเล่นถูกต้องเลยโอเคแล้วยินไม่ได้เลยโอเคครับโอเคครับแล้วสิ่งที่เราใส่อยู่นั้นคืออะไรสิ่งที่เราใส่อยู่นั้นคืออะไรเสื้อผ้าเอ้าครับนั่นแหละเสื้อผ้านั่นแหละคืออะไรเสื้อผ้าคือผ้าก็คือว่าเสื้อผ้าคือเสื้อผ้ากระถูกคู่ไม่ได้ว่าอะไรเลยอ้าวเราต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับนะไม่ใช่ว่าโอเคแหละก็รู้เลยว่าไม่ใช่ว่าแม่ว่าจะได้นี่อ้าวตอนนี้ใส่แมสอยู่นี่แมสคืออะไรล่ะแมสก็คือสิ่งของสิ่งของอะไรอีกของใช้ของใช้ถูกต้องเบาลงให้หน่อยของของคนหนึ่งเหรอแล้วมีของเล่นไหมครับมีของเล่นไหมมีมีของเล่นมีของเล่นไหมครับมันลงไปเลยบ้านเศรษฐีค่ะครับของเล่นบ้านเศรษฐีโอเคโอ้โหคนรวยได้บ้านเศรษฐีได้คนรวยได้เนี่ยคนรวยได้ที่มีบ้านเศรษฐีแต่บ้านคุณเดชบ้านคนจนคุณเดชอยู่ทุ่งนาบ้านหนูก็เหมือนกันอยู่ทุ่งนาแต่ว่าบ้านสวยก็โอเคละครับผู้ปกครองเด็กเขากำลังตอบครับเขากำลังตอบนี่ของเล่นบ้านเศรษฐีถูกต้องครับอันนี้เห็นแล้วเห็นชัดเจนด้วยแล้วลูกถือขึ้นมาคืออะไรนะบ้านเศรษฐีบ้านเศรษฐีก็คือถ้าเราตรงไปที่เสียตังค์แล้วก็ต้องเสียตังค์กี่มันจะมีถ้าเราไม่เสียตังค์ล่ะมันจะมีใครที่เคยเสียตังค์แล้วครูใช่ใช่ถ้าเราไม่เสียตังค์เราก็จะรวยแต่ถ้าเราเสียตังค์เราก็จะจนถูกต้องเลยถ้าเราไม่เสียตังค์เราก็รวยแล้วใช่เดี๋ยวจีนี่กูยังไม่เป็นหน้าจอนะจ้าไม่เป็นงานเลยเห็นไหมกำลังตอบกูได้ชัดเจนด้วยคือบ้านเศรษฐีก็ต้องมีตังค์ตังค์ก็คือสิ่งที่เราเอามาซื้อเป็นก็เรียกว่าเป็นของเรื่อยเบอร์เทมบาเอาอะไรบุเบอร์เชมบาไปว่าอะไรนะครับคืออะไรบุครับเดี๋ยวครูยอกเล่นเลยเอาอ่านชัดเจนยังนี่อ่านให้ครูฟังที่นะครับครูเมาส์ไปแล้ววัสดุรอบตัวเราคราวนี้มองที่ว่ารอบตัวนักเรียนน่ะรอบตัวน้องหนูในมีอะไรบ้าง
จักรยานครับโอเคแล้วอันหนึ่งแหละต่อไปกระดิ่งอ้าวอ้าวเออโอเคครับเสียงนี้มันจะดังมากเลยนะคะเอออ้าวถ้าอยู่ในห้องครัวเรามีอะไรบ้างมีกระทะมีกระทะอะไรมีหม้อมีกระพี้ไหมมีกระพี้ไหมมีมีช้อนไหมมีมีจานข้าวไหมมีค่ะมีครับโอ้โหสุดยอดเลยตอบคุณดีได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วพี่เดี๋ยวพี่เลยโอ้สุดยอดมีคนด้วยครับโอ้โอเคเตาแก๊สนี่แหละเขาเรียกว่าวัสดุก็คือสิ่งที่จะนำมาทำเป็นวัตถุครับตู้เย็นโอ้สุดยอดเลยตู้เย็นเอาไว้ทำไมครับเอาไว้เอาไว้เทของที่มันเป็นเอาไว้บริการให้เราได้ไปแช่อาหารเราโอเคใช่เอาไว้แช่น่ารักมากเลยตอบครูเดชาได้หมดเลยเนี่ยเราออกสนใจเลยครับนี่สนใจแต่ผู้หญิงแล้วรอบคันนี้รู้คันนี้ครูจะให้ความหมายนะวัสดุก็คือสิ่งที่เรานำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ของเล่นกับของใช้มันคนละแบบตอนนี้เธอกำลังเล่นอะไรน่ะเล่นตุ๊กตาลูกตาโอ้ตุ๊กตาอะไรตาหมีนี่อุ๋งน่ารักแท้แสดงว่าเห็นไหมเนี่ยเธอได้วัสดุมาทำเป็นของเล่นของใช้แล้วโอเคแล้วอ้าวต่อไปคำว่าวัสดุเข้าใจยังนี่เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้ครูถามครูเดชถามหน่อยวัสดุกับวัตถุแตกต่างกันอย่างไรวัสดุกับวัตถุแตกต่างกันอย่างไรครับครับครับคุณเดชากำลังถามวัสดุกับวัตถุแตกต่างกันอย่างไรครับคิดเลยคิดเลยคิดเลยไปถามแม่ก็ได้ถามพ่อก็ได้แล้ววัสดุกับวัตถุมันต่างกันยังไงครับพรมไทยถูกต้องถ้านักเรียนตอบครูได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจเริ่มจะเข้าใจอ่ะมันแตกต่างกันเพราะว่ามันไม่เหมือนกันมั้งไม่รู้โอ้เขาเรียกว่าเปรียบเทียบแล้วมันไม่เหมือนกันโอเคแต่ถ้าเราเนี่ยแต่ถ้าเรานำวัสดุเดี๋ยวคราวนี้ครูถามย้อนลงไปนะวัสดุก่อสร้างวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนั่นก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้ทำมาเป็นวัตถุนะอย่างเหล็กหินดินทรายอะไรต่างเขาเรียกว่าวัสดุก่อสร้างไงแต่ถ้าเมื่อเรานำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้อย่างไม้เรามาทำเป็นตู้เสื้อผ้านั่นแหละเป็นวัตถุละนี่เข้าใจยังตอนนี้เดี๋ยวก่อนโอเควัสดุเป็นของแล้วก็ของทำวัตถุครับนี่นี่คุณเดชกำลังถามว่าคุณเดชกำลังถามว่าเดี๋ยวนักเรียนครับวัสดุครับผมเดี๋ยวเปิดเทอมมาเจอคุณเดชแน่นอนยิ่งใช่เจอคุณเดชอยู่แล้วปีนี้ครูเดชสอนวิทยาศาสตร์ให้อีกด้วยนะไม่ใช่ว่าสอนพละไม่ใช่สอนศึกษานะครั้งนี้จะสอนวิทยาศาสตร์ให้ด้วยครูเดชก็ไม่ต้องฝืนแต่ไม่ต้องเสียโอเคครับพอได้แล้วเนาะเมื่อกี้นี้ตอบว่าวัสดุกับวัตถุแตกต่างกันอย่างไรเธอบอกว่าโอเควัสดุก็คือสิ่งที่เรานำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้โอเคครับโอ้ยออกกำลังกายอีกแล้วดูดละลายครับเนี่ยมาดิเนี่ยดูดละลายเล่นกับครูเดี๋ยวมาโรงเรียนก่อนเดี๋ยวครูจะพาเล่นเกมครูเดชพาเล่นเกมได้ตอนนี้ฟังครูครูเดชอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก่อนโอเคอ้าว
รู้แล้วนะว่าวัสดุก็คือสิ่งที่เรานำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้สวัสดีครับท่านนี้โอเคครับครับผู้ปกครองครับใช่ท่านนี้เรามาดูแหล่งคุณสมบัติของมันเรียนไหมเนี่ยคุณสมบัติของวัสดุเอาอ่านให้ผู้ฟังนะครับวัสดุที่นำมาทำเป็นวัสดุที่มีหลายชนิดเช่นไม้เหล็กกระดาษพลาสติกผ้าและยางผ้าสมบัติที่แตกต่างกันสุดยอดเลยแต่ละคนอ่านหนังสือคล่องแล้วนี่โอ้เก่งมากเลยครับนี่แหละเขาเรียกว่าแหล่งที่มาที่จะเอามาทำเป็นวัตถุเพราะว่าวัสดุคือมันจะมีแหล่งที่มามีไม้มีเหล็กมีกระดาษมีพลาสติกมีผ้ามียางโอเคครับนี่เห็นไหมเนี่ยคราวนี้คุณสมบัติของมันแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างไม้เป็นไงคุณสมบัติเป็นไงไม้เอาไว้สร้างบ้านได้ครับได้ครับถูกต้องแต่ว่าคุณสมบัติของมันคืออะไรแข็งหรือไม่แข็งแข็งครับแข็งแข็งแล้วก็หักก็ยากเหล็กยิ่งแข็งมากเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสมบัติของเขาสมบัติของวัสดุที่จะนำมาก็นี่กระดาษกระดาษมาจากไหนกระดาษมาจากต้นไม้ถูกต้องครับโอ้โหเก่งมาจากต้นไม้โอเคครับมาจากยางมาจากต้นไม้เอาก็มาจากยูคาลิปตัสต้นมะขามครับใช่โอเคแล้วพลาสติกล่ะพลาสติกมาจากไหนพลาสติกโอ้ยพลาสติกนี่มันมาจากนู่นน้ำมันปิโตรเลียมมาจากนู่นใต้ทะเลเขาเอานำมาแล้วผ้ามาจากไหนผ้าเอาแหล่งผ้าเอาผ้าทำมาจากขนแกะขนวัวอะไรนี่แหละโอเคขนแกะได้ถูกต้องโอเคอ้าวผ้านี่มาจากพืชได้ไหมมาจากพืชได้ไหมผ้าไม่ได้นี่ได้โอ้ยแต่คุณเด็กบอกว่าได้นะมาจากผ้าฝ้ายโอเคครับมาจากฝ้ายได้ครับผ้าฝ้ายไงแล้วก็มาจากสัตว์ได้ไหมได้มาจากสัตว์ได้ไหมได้ครับครับผ้านี่มาจากสัตว์ได้ไหมเอ้าสัตว์ได้ครับเอ้ามาจากสัตว์เอ้าลองตอบคุณเด็กที่เอามาอย่างไงผ้าที่เรามาทำเป็นผ้าได้มาจากสัตว์คืออะไรเอาไปล้างแล้วก็เอาไปเอาคราวนี้เดี๋ยวตอบแต่ว่าอ๋อโอเคเพื่อนเขาทำนี่คุณเดชถามมาจากแม่รู้จักตัวหม่อนไหมแม่ด้วยรู้จักตัวหม่อนรู้ดักแด้ที่เขาเอามาดักแด้หายากนั่นแหละนี่แหละคือผ้าไหมนะเขามาทำผ้าไหมนี่แหละมาจากสัตว์เห็นไหมเพราะว่าสัตว์มันทอปุ๊บเนี่ยมันจะเส้นใหญ่แล้วคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาจะมาเนื้อมาเป็นเส้นไหมไปทำเสื้อคลุมใช่ครับอันนี้ของแท้ด้วยเห็นไหมคุณเดชบอกว่ามาจากสัตว์ก็คือมาจากพวกดักแด้มาจากต้นไอ้ที่สัตว์ที่มันกินเขาเรียกว่าใบหม่อนอ่ะไหนบ้างไหนคุณตาคุณยายใครเคยเลี้ยงบ้างตอบคุณเดชหน่อยดิถ้าคนนี้ไม่ถ้าคนอีสานคนลาวเนี่ยเขาจะเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมอ่ะเขาจะเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อเอาอะไรเพื่อมาเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมคาราวนั่นแหละคุณครูครับผมเลี้ยงต้องเลยครับต้องเลยมาไปดูครั้งดิใช่หนูเลี้ยงวัวหนูเลี้ยงเลี้ยงวัวก็ต่างหากครับผมเลี้ยงเพราะผ้ามาจากสัตว์ก็คือมาจากตัวหม่อนจิ้งหรีดครับผมเลี้ยงวัวจิ้งหรีดโอ้เลี้ยงวัวตอนนี้ราคาเท่าไหร่วัวตัวเท่าไหร่พ่อขายวัวตัวเท่าไหร่300,000เป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับ300,000เลยแหละวัวพันมีแค่เล็กน้อยนะผู้เด็ดรู้นะเพราะถ้าวัวไทยมันก็ธรรมดาแต่ถ้าวัวฝรั่งวัวมาจากประเทศนอกผู้เด็ดครับผมยังมีจิ้งหรีดค่ะ
โอ้เดี๋ยวคุณเดชชาจะไปขอพันมาเด้อคุณเดชอยากจะเลี้ยงเหมือนกันอ่ะคราวนี้ตัวนี้คืออะไรนี่ยางครับยางนี่ยางมาจากไหนยางยางค่ะมาจากพลาสติกยางมาจากต้นยางพาราโอ้โหตบมือตัวเองด้วยที่ตอบว่ามาจากต้นยางพารานี่แหละทองของแท้เลยยางผมเป็นคนขีดยางพาราค่ะเออแสดงว่าบ้านลูกๆมีพ่อแม่ทําทําต้นยางสวนยางเด็ดโอ้โหสุดยอดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าทําธุรกิจพ่อแม่ทําธุรกิจให้เพื่อหวังให้นักเรียนอ่ะมีเศรษฐกิจที่ดียางก็คือมาจากยางพารายางอีกประเภทหนึ่งคือยางสังเคราะห์ได้นะท่านได้อ่านตัวนี้ซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันเห็นไหมคำว่าแตกต่างกันก็คุณสมบัติมันไม่เหมือนกันครับฟังครับฟังครับเออโอเคไม้เหล็กแข็งกระดาษอ่อนนุ่มพลาสติกเด่นรู้จักตัวแย่ไหมอะไรนะครับตัวแย่ตัวอะไรตัวแย่โอ้ยคุกคุกโอ้ยเอามาลาบกินอร่อยดิตัวแย่อร่อยมันเหมือนกระป๋องนั่นแหละมันกระป๋องแต่ว่ามันอยู่ในรูนั่นหรอหรือว่าโอ้ยครูไปเรียนเดี๋ยวก่อนนั่นแหละสมัยครูไปเรียนอยู่จังหวัดกาญจน์ครูไปดูอยู่เออตลาดแย่นี่เยอะแยะเลยแย่มันมีตัวแย่ครับครูเดียมันแย่เดี๋ยวครูจะไปดูบ้านเธอแล้วอร่อยดิครูเคยกินอะไรครับครูเคยกินครูเดชชาในชอบกินของไทยบ้านเราเนี่ยอร่อยเออแย่มเป็นสัตว์กินมันจะชอบกินหญ้ากินอะไรน่ะแย่เออโอเคมันเหมือนกระป๋องแต่ว่าตัวมันลายๆมันจะอยู่ครูเดชค่ะครูเดชชอบกินจิ้งหรีดไหมคะจิ้งหรีดยิ่งอร่อยเลยลูกเอ้ยจิ้งหรีดเนี่ยครูว่าครูเดชชาอยากจะเลี้ยงอยู่ครูผมอร่อยมากเลยอ่ะก็จิ้งหรีดไงของหนูมีจิ้งหรีดเยอะค่ะโอ้ยครูเดชชาอยากไปเยี่ยมพ่อเธอไปอยากดูบ้านเธอแล้วเลยถ้ามีพันธุ์จิ้งหรีดครับครับนั่นแหละเออบอกพ่อหน่อยว่าครูเดชอยากได้พันธุ์เด้อเดี๋ยวครูเดชหาที่เลี้ยงดีๆก่อนเออไม่เป็นไรตอนนี้เรียนกับครูก่อนหายากเด้อครับครับครับเข้าใจแล้วครับตอนนี้เรามาเรียนเรื่องคุณสมบัติของวัสดุอยู่ตอนนี้นักเรียนตอบครูได้หมดแล้วเด้นี่ไม้แข็งเหล็กแข็งกระดาษอ่อนนุ่มขีดขาดง่ายพลาสติกผ้ามาจากฝ้ายมาจากสัตว์มันมีสองประเภทนะต้นฝ้ายแต่ในสมัยก่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าผ้าฝ้ายถ้าทุกวันเนี่ยคือผ้าไหมมาจากสัตว์นะนี่เห็นไหมส่วนยางพาราเนี่ยยางพาราเขามาทำรถล้อรถยนต์อะไรต่างๆเห็นไหมนี่เขาเรียกว่ามันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนักเรียนต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าแตกต่างกันแต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วโอ้โหโอ้สุดยอดครับโอ้น่ารักมากเลยอ้าวดูต่อไปนี่เรามาดูไม้เป็นพืชนะไม้เป็นพืชก็เรียกว่าพืชมันมีหลายชนิดคำว่าไม้เนี่ยไม้สามารถหญ้าก็เป็นไม้เหมือนกันเป็นพืชเหมือนกันนี่เห็นไหมนี่เขาบอกว่าไม้เป็นวัสดุธรรมชาติเห็นไหมที่ได้มาจากต้นไม้เมื่อตัดต้นไม้แล้วนำมาเลื่อยจะได้ไม้เป็นท่อนๆเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนเรียกว่าจากนั้นเอาเปลือกไม้ออกแล้วนำมาได้นำไปทำเป็นแผ่นไม้เห็นไหมเอาไหนบ้านเรามีไม้ไหมครับเนี่ยมีค่ะมีค่ะเอาไว้กรอกไฟให้ข้าวหมูโอเคเออนั่นเห็นไหมนี่ครูมองเห็นเลยเนี่ยนี่มีไม้แล้วเนี่ยเออนี่เห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าวัสดุธรรมชาติเห็นไหมเราได้จากธรรมชาตินะครับธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดเองแต่ทุกวันนี้เราก็สามารถปลูกได้ตอนนี้กำลังฮิตก็คือปลูกยางนาปลูกไม้พยุงอะไรต่างๆเห็นไหมมันมาจากธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่ออนุรักษ์ไว้ทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยไปตัด
จมูกไปแล้วบ้านหนูมีต้นไผ่ใหญ่มากค่ะมีอะไรบ้างคะมีต้นไผ่ค่ะโอ้ไผ่อะไรครับไผ่ตรงหวานนี่ค่ะเอาไผ่นี้เอาไปทำอะไรครับไผ่ประโยชน์ไผ่เอาไปทำอะไรครับไปสร้างกระท่อมโอ้ยถูกต้องเลยครับโอ้ทำเตียงได้ไหมทำได้ได้ค่ะทำแค่นั่งที่เราทำแค่นั่งได้โอ้สบายด้วยแล้วทำอูให้ตอนเธอเป็นเด็กๆทำอูก็ได้นะทำเป็นเสาโอ้โหมาตรฐานเลยนี่เขาเรียกว่าประโยชน์ของไม้แหละไม้ไผ่อ้าวไม้ไผ่มีประโยชน์หลายอย่างทำสิ่งต่างๆทำอะไรก็ได้อ้าวอะไรบ้างล่ะทำไม้ลูกชิ้นได้ไหมทำได้ค่ะทำไทยได้ไหมทำไทยได้ไหมทำได้ไทยดักปลาทำได้ไหมได้ครับทำอะไรอีกอ้าวทำไม้ลูกชิ้นทำไม้จิ้มฟันได้ไหมไม้ติดเกียบไม้จิ้มฟันได้ไหมได้ค่ะไม้ไอติมแบบชอบไม้ไอติมก็ได้ที่พวกเธอค่อยชอบเอามาเป่ากันนั่นแหละมาจากไม้ทั้งนั้นเลยโอเคครับแล้วก็ไม้เอาไปทำอะไรอีกเอ้าลองตอบกันดีดิไม้เอาทำแก้วน้ำไม้ก็ได้โอ้โหได้ครับได้ใช่ทำแก้วไม้เนาะไม้ก็ได้ค่ะจานไม้กระดานไม้ได้ไม้ก็ได้กระท่อมไม้ได้ไหมได้ค่ะโอ้ยนักเรียนเก่งทุกคนเลยนักเรียนเก่งนักเรียนเก่งทุกคนเลยนี่เขาเรียกว่าประโยชน์ของไม้นะไม้มีหลายอย่างครับนี้นักเรียนดูวัสดุไม้แล้วนะต่อไปตัวต่อไปอะไรเห็นก็มีต้นทุเรียนอ้าวนี่เห็นไหมคุณสมบัติของไม้มีความแข็งแรงทนไม่เป็นสนิมสัมผัสน้ำเป็นเวลานานก็จะพุนี่เห็นไหมต่อไปอ้าวนี่ดูตัวอย่างไม้เลยอ่ะนี่คืออะไรนี่เรือเอ้าเรือละอันนี้ล่ะรั้วนี่อะไรดินสอนี่อะไรบ้านนี่อะไรจักรยานนี่อะไรไม้นี่อะไรเก้าอี้นี่อะไรครับโต๊ะประโยชน์ของไม้เห็นไหมมีประโยชน์หลายอย่างทุกชนิดเลยเนี่ยนักเรียนจำไว้เลยนะครับเนี่ยไปไหนก็ตอบได้ว่าไม้มีประโยชน์หลายอย่างทำอะไรก็ได้ทำบ้านก็ได้อะไรทำได้หมดทำกระติบข้าวใส่ยังได้เลยเขาเรียกว่าไม้ไผ่ไม้ใบไม้ไผ่ใช่ครับไม้ไผ่ลองเพลงให้ครูฟังที่ไม้ไผ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 ่ลองเพลงให้ครูฟังที่ครูเด็กชอบฟังเพลงเธอแล้วเดินมาหรือเปล่าไม้ไผ่ไม้ไผ่ชอบเออชอบฟังเพลงเธอแล้วโอ้น่ารักทุกคนเลยโอ้โหสุดยอดเลยเปิดโรงเรียนมาเนี่ยครูเดชชาติรักนักเรียนทุกคนเลยด้วยนี่น่ารักทุกคนเลยตอบครูเดชได้หมดเลยเนี่ยโอ้โหดูต่อไปเพลงไม้พายนี่คันนี้ไม่เอาไม้แล้วคันนี้มาแล้วมาตัวใหม่แล้ววัสดุเหล็กอ่านคำว่าเหล็กก่อนลอยก็เหล็กเป็นวัสดุธรรมชาติที่ผมใช้ในก้อนหินที่เรียกว่าในก้อนหินที่แม่เมื่อนำหินแน่มาเผาภายในเตาที่ร้อนจัดจะได้เหล็กหลอมเหลวออกมาอันนี้ฟังครูอธิบายคำว่าเหล็กเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากแร่ก็คือหินธรรมชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าแร่เหล็กนะอยู่ตามภูเขาตามสิ่งเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมามันจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นวัตถุดิบนะท่านนี้ก่อนที่จะเอามาทำได้จะต้องเข้าเตาเผาหลอมที่มีอุณหภูมิประมาณ1,000 องศานั่นแหละ
ินมันถึงจะละลายออกกลายมาเป็นหินเอ้ยกลายมาเป็นเหล็กเห็นไหมเนี่ยร้านวัสดุที่เขาเอามาขายกันเนี่ยมาจากนู่นแหละส่วนใหญ่จะอยู่ภาคใต้นะภาคใต้จะมีแร่เหล็กเยอะภาคเราไม่ค่อยมีหรอกภาคเราจะมีไม่เห็นนะแต่ภาคกลางก็มีแถวเพชรบุรีแถวอะไรพิษโลกถ้าภาคใต้ก็นู่นแหละภูเก็ตพูดอะไรเนี่ยคนนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นหินน่ะเขาเรียกว่าสินแร่นะครับเขานำมาเข้าเตาเผาพอมันหลอมละลายปุ๊บมันจะไปเป็นเหล็กเห็นไหมนี่ตอนนี้เหล็กมีประโยชน์อะไรบ้างเหล็กก็คือทำเป็นลาวาได้ทำเป็นรถได้โอเคในบ้านพ่อมีรถกี่คันพ่อมีรถหนึ่งคันคันเดียวยี่ห้ออะไรคะเอาไปยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อมาตังนั่นแหละเขาเรียกว่าเอาจากสินแร่ไปทำเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ไปทำงานได้นักเรียนมาโรงเรียนก็อาศัยรถทำมาจากเหล็กครับมันเป็นพาหะนำเราไปไหนก็ได้จะไปกรุงเทพไปไหนก็ได้ไปเที่ยวทะเลก็ได้ไปได้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเหล็กที่มาจากวัสดุธรรมชาติก็คือสินแร่นะครับอันนี้ตัวที่สองแล้วนะเมื่อกี้นี่ทำเรือได้วัสดุเมื่อกี้นี่คืออะไรอันแรกคืออะไรไม้โอเคครับโอ้ยตบให้ตัวเองหน่อยพวกเก่งเลยจำได้แล้วเนี่ยอันนี้ชิ้นที่สองแล้วนะชิ้นที่สองคือเหล็กนะครับนะโอเคโอ้นักเรียนเริ่มจำได้แล้วไปดูตัวที่สามนี่มาดูคุณสมบัติของมันก่อนคุณสมบัติของเหล็กมีความแข็งแรงทนทานนำมาดัดเป็นรูปร่างต่างๆนำความร้อนและเกิดเห็นไหมนำความร้อนนี่ถ้าเกิดไฟฟ้าเพราะเรานะระวังนะไฟฟ้านี่นำเหล็กนี่จะนองไฟฟ้าดีที่สุดเลยเด้อครับนี่มาดูตัวอย่างดูตัวอย่างอันแรกคืออะไรนี่จักรยานโอ้นี่ทำจากอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ล่ะจักรยานรถนี่อะไรครับนี่อันนี้ล่ะเรืออันนี้ล่ะเล็กน้ำเบลในพ่อเธอชอบเล่นอันนี้ไหมนี่หนูก็ชอบเล่นนี่อันแล้วเธอเล่นไหมครับนี่โอเคนี่แหละเขาเรียกว่าช่วยเขาเรียกว่าบริหารร่างกายให้เรามีความแข็งแรงอันนี้ล่ะรถไฟรถไฟรถไฟเนี่ยไม่แต่เหล็กนั่นแหละในสมัยก่อนเขารถไฟเขายังไม่มีน้ำมันเขาใช้ไอ้น้ำอันนี้ล่ะสะพานเหล็กค่ะสะพานเหล็กนักเรียนเคยไปสะพานพุทธยังไม่เคยแล้วค่ะไปสะพานพุทธเขาทำด้วยเหล็กเนี่ยว้ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยใช่ไหมยอดเลยมาทำแล้วมาทำงานใช่ครับนี่แหละตั้งแต่โควิดยังไม่มาค่ะใช่ครับโอ้โหเก่งๆจำได้ด้วยอันนี้ล่ะมาลงมาดูใหญ่นี่ด้านี่อะไรนี่โอ้เอฟเฟลโอ้โหเอฟเฟลอยู่ประเทศอะไรครับอยู่ประเทศอเมริกาตอบคุยถูกนะโอ้ถูกต้องอยู่ฝรั่งเศสก็ดีฮะก็เลยฝรั่งเศสครับโอ้นักเรียนตอบได้หมดเลยนี่เห็นไหมนี่สินแร่มันจะเป็นก้อนหินนะเนี่ยตัวกลางเห็นไหมแตกออกมา1 2 3 4 5 6 7นี่เห็นไหมเขาแยกออกมาให้เราดูแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคือวัสดุธรรมชาตินะครับนะโอเคดูต่อไปนี่กระดาษกระดาษคันนี้มากระดาษที่นักเรียนใช้มาเรียนกับครูเดชคำว่ากระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำกระดาษมีหลายอย่างเช่นไม้ไผ่เห็นไหมเปลือกไม้ฟางข้าวหญ้าและไม้เนื้ออ่อนบางชนิดเช่นตอนนี้มากที่สุดก็คือไม้ยูคาลิปตัสเห็นไหมรวมทั้งการนำกระดาษที่ใช้แล้ว
กลับมาทำย่อยใหม่ก็คือเขาเรียกว่านำมารีไซเคิลเรียนเขียนไปหมดเนี่ยมันจะมีรถของเก่าเขาไปซื้อเพิ่มเนี่ยเขาจะไปทำใหม่นี่เรียกว่ามันมาจากวัสดุจากมักนี่มาเนี่ยของแท้ด้วยต่อไปนี่คุณสมบัติพับได้งอได้ตัดง่ายๆทำเป็นรูปต่างๆได้เห็นไหมเนี่ยน้ำหนักเบาเปื่อยยุ่ยและฉีกขาดเมื่อโดนน้ำนี่เห็นไหมนักเรียนเมื่อนักเรียนใช้สมุดบางทีนักเรียนหลงฝนตกปุ๊บมันก็ยุ่ยแล้วมันเปือกเสียงน้ำปุ๊บมันก็ยุ่ยนี่เขาเรียกว่ามันยุ่ยง่ายนะครับนะนี่เขาเรียกว่าคุณสมบัติของกระดาษนะครับต่อไปนี่ดูประโยชน์นี่ดูประโยชน์กูให้ดูแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหล่งเขามันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่อะไรกองกระดาษโอเคเก่งมากเลยนี่อะไรแก้วกระดาษแก้วกระดาษโอเคอันนี้ล่ะเจ็ดชู้นี่ล่ะครับปฏิทินโอเคครับนี่นี่อะไรหนังสืออันนี้ล่ะถุงกระดาษโอ้ถุงกระดาษครับถูกต้องอันนี้ล่ะหนังสือพิมพ์โอ้โหเก่งแต่ละคนนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่ได้จากกระดาษนะนี่เห็นไหมกระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์คือทำเขาจะมีเทคนิคของเขานี่คุณสมบัติของมันต่อไปนี่ต่อไปมาดูพลาสติกตัวที่สี่แล้วนะนี่พลาสติกทำมาจากยางใยสังเคราะห์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นผลิตพลาสติกที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแปรงสีฟันไหนใครแปรงฟันบ้างวันนี้ครับผมค่ะใครไม่ได้แปรงฟันใครไม่ได้แปรงฟันหนูแปรงค่ะเออแปรงแปรงฟันมันกี่ครั้ง2ครั้งเออก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าโอเคเมื่อเช้านี่ใครไม่ได้แปรงฟันแสดงว่าไม่ได้รักคุณเดชแล้วไม่อยากแปรงฟันระวังฟันผุเด้อเราต้องแปรงรักษาฟันของเราด้วยต้องดูแลนะครับนี่เห็นไหมกระติกน้ำจานถุงพลาสติกและของเล่นต่างๆในใครมีของเล่นที่ทำจากพลาสติกบ้างผมครับมีรถอะไรผมค่ะเต็มเลยแต่ไม่ได้มีรถอะไรมีปืนนี่มีปืนนี่ไหนโชว์ให้ครูดูทีอ้าวไหนโชว์ให้ครูดูทีมียูนิคอร์นนั่นแหละในโชว์ให้คุณเด็กดูหน่อยก็มีตุ๊กตาเด็กจ้าตุ๊กตาเนี่ยของผู้หญิงเออผู้ชายชอบปืนชอบรถโอเคนี่โอ้น่ารักได้นี่คุณมองเห็นแล้วครับ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 โอ้โหน่ารักมากเลยนี่มาดูเขาบอกว่าล้อมเป็นรูปต่างๆไม่ดูดซับน้ำพลาสติกเนี่ยน้ำมันจะไม่เปียกพลาสติกลงถูกน้ำมันก็ไม่ยุ่ยอ่ะนะเห็นไหมน้ำหนักเบาเห็นไหมนี่ขั้นแรกสมบัติไปดูตัวต่อไปนี่ประโยชน์ของมันเห็นได้ดูนี่ดูหนึ่งอันนี้อะไรน้ำเอออันนี้ล่ะดินสอปากกาดินสอโอเคนี่ล่ะพัดลมอันนี้ล่ะพัดลมอันนี้ล่ะแก้วน้ำอันนี้ล่ะร่มอันนี้ล่ะขยายโอ้ตอบคุณได้หมดเลยเก่งนี่แหละเขาเรียกว่าคุณประโยชน์ของพลาสติกเราสามารถนำมาทำเป็นวัตถุที่เราใช้ได้เห็นไหมผมเห็นเป็นกากเพชรต่อไปมาดูผ้าคะเนี่ยมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดที่ป้องกันร่างกายเราและให้ความอบอุ่นร่างกายของเราเขาเรียกว่าผ้าใครไม่ได้นุ่งผ้านุ่งใครไม่ได้นุ่งคุณถามคุณเด็กใครไม่ได้นุ่งผ้าใครนุ่งผ้านุ่งครับโอเคผ้าให้ความอบอุ่นแล้วก็ปกปิดร่างกายของเราโอเคครับนี่เขาบอกผ้าเป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนเห็นไหมเนี่ย
เส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนมีสองประเภทอะไรเนี่ยเส้นใยธรรมชาติที่ทำจากพืชแต่ต้นเชื่อมีเห็นไหมเห็นไหมชุดนักเรียนนักเรียนก็ต้องมาโรงเรียนก็ต้องมีเป็นผ้าปกปิดร่างกายนอนก็ยังต้องใช้ผ้าห่มแม้แต่คุณเด็กก็ตอนนี้ต้องใส่เสื้อผ้าบ้างไม่งั้นตายจะร้องเพลงดีแค่เสียงใครร้องเสียงใครเสียงใครร้องเพลงดีแท้สวัสดีครับผมแจ๊โคอยากรู้จักแจ๊อ้าวถามว่าถ้ามีแหล่งที่มากี่แหล่งก็จะฟังดีมองจอดีว่าถ้ามีแหล่งที่มากี่แหล่งตาบูชาที่ไหนนั้นเหมือนผู้ถามว่าผ้าทำเอาผ้าวัสดุที่มันทำผ้าเนี่ยมีแหล่งที่มากี่แหล่งหนึ่งนี่อะไรนี่นี่ล่ะในพ่อแม่เธอใส่ชุดใหม่นั่นแหละว่าจำสันผ้าก็คือพวกผ้าป้ายในสมัยก่อนดูนี่ประโยชน์นี่แหล่งของมันนี่เห็นไหมนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรห้องนี่อะไรทำไมนี่อะไรตุ๊กตาหมอนนี่อะไรหมอนผ้านี่อะไรผ้าเช็ดหน้าโอเคไหมประโยชน์คุณสมบัติใช่ไหมดูดน้ำได้ดีอ่อนนุ่มไม่นำความร้อนคือเวลาถ้าเกิดไฟฟ้าดูดถ้าเราใช้ผ้าจับมันจะไม่ดูดเราแล้วโอเคของแท้นี่เห็นไหมเนี่ยเขาบอกต่อไปมาดูอันสุดท้ายยางนี่ยางมีสองประเภทยางธรรมชาติได้จากยางพาราได้มาจากต้นยางและยางที่มนุษย์สร้างผลิตขึ้นก็คือมาจากใยสังเคราะห์ก็คือมาจากน้ำมันนะครับมาจากทะเลเห็นไหมยางที่ได้จากธรรมชาติกับพวกยางรถยนต์ยางอะไรต่างๆโอเคอันนี้ง่ายแล้วต่อไปนี่ดูนี่อ่ะมันจะจบแล้วนี่คืออะไรนี่อะไรเนี่ยล้อนี่อะไรล้อเครื่องบินใครเคยใช้ตุ๊กตาเล่นนกเราไปยิงน้องไปยิงน้องได้กี่ตัวนังกระติกไม่ยิงน้องได้กี่ตัว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 ยิงหนูยิงนกได้ห้าตัวโอเคนี่อะไรผมยิงนกไม่ได้ลูกโป่งโอ้ใครชอบลูกโป่งโอ้โหครับอันนี้แหละครับลูกยางอันนี้อะไรลูกกาวนี่อะไรครับยางโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ล่ะรองเท้าบูทใครมีรองเท้าบูทหนูเวลาไปทำสวนกับพ่อกับแม่ต้องใส่รองเท้าบูทนะลูกเด้อเพราะว่าป้องกันอันตรายแล้วบางทีอาจจะเจอตะขาบแมงอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมเขาบอกคุณสมบัติมันมีความอ่อนยืดหยุ่นได้ไม่ดูดซับน้ำไม่นำความร้อนนี่คือคุณสมบัติของยางละเห็นไหมคันนี้มาหมดแล้วอันนี้ครูเดชชาติจะจบแล้วเด้อคันนี้ครูเดชชาติกลับไปใหม่ดูถามว่าอ้าววันนี้เรียนเรื่องวัสดุคืออะไรครับนี่วัสดุคือสิ่งของไว้ครับวัสดุคือของสิ่งต่างๆของไว้ทำวัตถุของไว้ใช้ของไว้เก่งค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยนี่แสดงว่าสรุปงานให้ครูเดชชาติถูกต้องเลยดิเนี่ยคือวัสดุก็คือสิ่งที่เรานำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ครับใช่โอเคเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่วัสดุเนี่ยเห็นไหมคุณสมบัตินี่มาละครูเดชให้รู้แล้วเนี่ยหนึ่งไม้นี่ไม้สองเหล็กสามกระดาษสี่พลาสติก
ห้าผ้าหกยามนั่นเรียนเข้าใจไหมครับเนี่ยโอ้โอเควันนี้โอ้สุดยอดเลยนักเรียนแต่ละคนจำได้นะเวลามาโรงเรียนมาภาคปกติเดี๋ยวครูจะเด็ดครูจะถามนะถ้านักเรียนจำได้แสดงว่านักเรียนเรียนออนไลน์นักเรียนจำได้แล้วนักเรียนก็จะง่ายขึ้นนะโอเควันนี้ครูก็หมดเวลาแล้วครูเด็ดขอจบแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักหมดทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาที่เยอะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน่ารักเวลาแล้วเวลาน่ารักมากเลยโอเคครับสวัสดีครับเวลาทำการบ้านแล้วใช่หมดกันเวลาทำการบ้านแล้วโอเคเนี่ยบ๊ายบายแก้มบ๊ายบายครับ